วงปีพาทย์ดึกดำบรรพ์วงปีพาทย์ดึกดำบรรพ์เป็นวงดนตรีที่ได้ปรับปรุงขึ้นใหม่จากความคิดที่เริ่มของเจ้าพระยาเทเวศวงศ์วิวัฒน์เมื่อครั้งที่ไปประเทศยุโรปและได้พบเห็นการแสดงละครของฝรั่งที่เรียกว่าโอเปร่าจึงได้กลับมาทูลสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์และได้ทูลขอให้ร่วมมือกันจัดละครไทยให้มีรูปแบบเหมือนเช่นละครโอเปร่าของฝรั่งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงเห็นด้วยเจ้าพระยาเทเวศวงศ์วิวัฒน์จึงได้จัดสร้างโรงละครขึ้นในบริเวณวังของท่านที่ถนนอัสดางริมคลองหลอดโดยให้ชื่อโรงละครที่สร้างขึ้นใหม่นี้ว่าโรงละครดึกดำบรรพ์โดยประสงค์ที่จะให้เรียกละครที่ได้คิดรูปแบบขึ้นมาใหม่นี้ว่าละครดึกดำบรรพ์แทนการเรียกละครของเจ้าพระยาเทเวศเหมือนดังที่เคยเรียกแต่เดิมซึ่งต่อมาคนทั่วไปก็ได้เรียกขานละครที่ปรับปรุงรูปแบบขึ้นมาเหมือนละครฝรั่งที่เรียกว่าโอเปร่านี้ว่าละครดึกดำบรรพ์ละครดึกดำบรรพ์แสดงครั้งแรกในการต้อนรับแขกเมืองเมื่อปีพุทธศักราช2442และจากนั้นเป็นต้นมาเมื่อมีการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองก็จะโปรดให้ชมการแสดงละครดึกดำบรรพ์แทนการชมคอนเสิร์ตส่วนในเวลาปกติเจ้าพระยาเทเวศวงศ์วิวัฒน์ก็ได้จัดการแสดงละครดึกดำบรรพ์ให้กับประชาชนได้ชมกันโดยมีการเก็บค่าผ่านประตูเช่นเดียวกับโรงละครอื่นๆจนกระทั่งถึงพุทธศักราช2452เป็นระยะเวลาถึง10ปีเมื่อเจ้าพระยาเทเวศวงศ์วิวัฒน์ป่วยทุพพลภาพจนกระทั่งถึงออกจากราชการจึงเลิกการแสดงละครดึกดำบรรพ์นับแต่นั้นเป็นต้นมาสำหรับเครื่องดนตรีในวงปีพาทย์ดึกดำบรรพ์ก็ได้ปรับปรุงขึ้นใหม่โดยได้นำเอาเครื่องดนตรีที่มีเสียงแหลมเล็กในวงปีพาทย์ออกเป็นบางชิ้นเช่นระนาดเหล็กและคล้องวงเล็กและได้นำเอาเครื่องดนตรีที่มีเสียงทุ้มนุ่มนวลเข้ามาแทนคือคล้องหุ่ยซึ่งมี7ลูก7เสียงรวมทั้งขลุ่ยอู้ซึ่งมีเสียงทุ้มกว่าเข้ามาแทนส่วนระนาดเอกนั้นก็ใช้ตีด้วยไม้นวมซึ่งจะมีเสียงที่ทุ้มนุ่มนวลและไพเราะกว่าต่อจากนั้นก็ได้นำเอากลองตะโพนเข้ามาตีแทนกลองทัดต่อมาจึงได้นำเอาส่ออู้เข้ามาบรรเลงในวงปีพาทย์ดึกดำบรรพ์นี้ด้วยโดยใช้สีคลอไปกับการร้องและเรียกวงปีพาทย์ที่ได้ปรับปรุงขึ้นมาใหม่นี้ว่าวงปีพาทย์ดึกดำบรรพ์ใช้บรรเลงและขับร้องประกอบการแสดงละครที่เรียกว่าละครดึกดำบรรพ์เท่านั้นเครื่องดนตรีในวงปีพาทย์ดึกดำบรรพ์ประกอบด้วยระนาดเอกระนาดทุ้มระนาดทุ้มเหล็ก
ของวงใหญ่ขลุ่ยเพียงออขลุ่ยอู้ข้องหุ่ย7ลูก7เสียงสออู้ตะโพนกลองตะโพนกลองแขกชิงกลับพวง